่อจ้องเฟินกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจ้องเฟินวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อหุ่นแซ่บที่แผงกล้ามอกเป็นมัดหนุ่มคนนั้นก็คือโอมภวัตนั่นเองพร้อมแฉวีรกรรมสุดแสบเวลาชอบใครก็มักจะแกล้งคนนั้นอยู่เสมอพูดแล้วอยากโดนหนุ่มโอมแกล้งจังเลยถ้าอยากรู้ประวัติส่วนตัวมากกว่านี้เราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะโอมภวัตจิตสว่างดีเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2543สูง185เซนติเมตรสีที่ชอบคือสีส้มจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบันหนุ่มโอมกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหนุ่มโอมมีชื่อเล่นจริงๆว่าโอมเพียงและมีชื่อจีนว่าเฉินปิงหลินโดยความหมายของชื่อก็คือผู้ที่เจริญแล้วด้านภาษาหนุ่มโอมเคยเรียนภาษาจีนเมื่อตอนเป็นเด็กแต่ด้วยตอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบจริงจังตอนนี้หนุ่มโอมก็เลยต้องเร่งเรียนภาษาจีนพร้อมเอาใจแฟนๆชาวจีนของเขาแบบจัดเต็มด้านวีรกรรมสุดแสบของหนุ่มโอมก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครเพราะหนุ่มโอมเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นมากๆแต่คนที่ถูกหนุ่มโอมแกล้งหนุ่มโอมได้หลุดปากออกมาว่าที่แกล้งเพราะว่าชอบเรื่องราวมาจากตอนที่หนุ่มโอมเรียนอยู่ชั้นมัธยมเขาได้แอบชอบคนอยู่คนนึงจึงไปแกล้งเขาตลอดทำให้เขาถูกครูเรียกไปตักเตือนบ่อยๆใครที่เคยโดนหนุ่มโอมแกล้งนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาชอบนั่นเองความสามารถพิเศษของหนุ่มโอมนั้นก็คือเล่นดนตรีที่ไม่ว่าจะเป็นกลองหรือกีตาร์หนุ่มโอมก็ถนัดแบบสุดๆแต่ไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีสากลอย่างเดียวเพราะหนุ่มโอมนั้นยังถนัดเล่นเครื่องดนตรีไทยอีกด้วยเครื่องดนตรีไทยที่หนุ่มโอมเล่นนั้นก็คือระนาดแต่ความสามารถพิเศษของหนุ่มโอมยังไม่หมดเท่านั้นด้านกีฬาหนุ่มโอมรักการว่ายน้ำมากๆเรียกว่าดีกรีนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนเลยทีเดียวผลงานด้านวงการบันเทิงโอมภวัตเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการที่มีพี่ชักชวนให้ไปร่วมแคสติ้งซีรีส์และเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทบาทเฟรมใน Make It Right The Series รักออกเดินทางต่อมาเขาก็ได้มีผลงานการแสดงซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น War of High School The Series สงคราม High School The Series Bangkok Ghost Story Beauty Boy ผู้ชายขายสวยและซีรีส์เขามาเชียงเม้งข้างๆหลุมศพผมครับเป็นต้นนอกจากผลงานด้านซีรีส์แล้วโอมภวัตยังได้แสดงในภาพยนตร์ดิวไปด้วยกันนะเป็นหนังเกี่ยวกับความรักคู่วัยที่พ่อแม่ไม่เข้าใจสถานการณ์จะพลิกผันยังไงนั้นก็ต้องไปติดตามดูแต่แอนขอสปอยไว้ก่อนเลยเตรียมทิชชู่ซับน้ำตาไว้เพราะจะต้องร้องไห้ให้กับความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนและในปีนี้เองกับผลงานล่าสุดของโอมภวัต Bad Buddy Series แค่เพื่อนครับเพื่อนเป็นการเล่าเรื่องราวสุดแสนจะสับสนของเพื่อนบ้านที่ไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกเรียกได้ว่าไม่มีทางที่จะดีกันได้เลยแต่มารุ่นลูกนั้นทั้งคู่ก็เหมือนจะไม่ได้เกลียดกันแต่ด้วยที่ครอบครัวไม่ชอบกันมาตั้งนานแล้วเขาทั้งคู่เลยต้องเล่นละครตบตาทุกคนว่าไม่ชอบกันแผงกั้นต่างๆจึงเกิดขึ้นพร้อมความสับสนวุ่นวายกลายเป็นจากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนสู่คนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนบทสรุปของเรื่องนี้จะสนุกสุดมันขนาดไหนต้องมาช่วยจิ้นกับโมเมนต์ในซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อนไปพร้อมๆกันเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่ดูหล่อออร่าโดดเด่นมาแต่ไกลสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานการแสดงและอยากติดตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของหนุ่มโอมสามารถ follow ได้ที่ Instagram โอมภวัตได้เลยถ้าอยากให้สื่อจงเฟินเปิดประวัติไทยอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย